เดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปของชุดคลุยกันหน่อยหรือว่าเสื้อคลุยนะคะที่เราเห็นเนี่ยเริ่มต้นวิวัฒนาการมาอย่างไรขออนุญาตนะคะนำข้อมูลค่ะจากศาสตราจารย์ดรกุสุมารักสมณีราชบัณฑิตกิติมา์อธิบายไว้ mm. ในหนังสือกุหลาบเปอร์เซียในแดนสยามในมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาค่ะซึ่งได้รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดีด้านศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และชีวประวัตินะคะครุยเสื้อครุยหรือชุดครุยที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็นยูนิฟอร์มสำหรับร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆคือมรดกทางวัฒนธรรมและอิทธิพลทางภาษาจากดินแดนเปอร์เซียหรืออิรานในปัจจุบันค่ะอาจารย์กูสุมาชี้ให้เห็นว่าธรรมเนียมการใส่ส,สวมใส่ครุยหรืออาพรที่สื่อถึงการให้เกียรต พบได้ในวัฒนธรรมเปอร์เซียมนนาน่นนานก่อนราชสำนักอยุทยาจะรับมาใช้ทั้งรูปแบบของเสื้อและคำเรียกราชสำนักเปอร์เซียมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองรัฐจะประทานเสื้อคลุมที่เรียกว่าเสื้อเกียรติยศ robe of honor แก่ทูตต่างเมืองนักปราดหรือขุนนางเพื่อแสดงบารมีหรือรสนิยมสูงส่งของผู้มอบรวมถึงแสดงออกถึงสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มอบกับผู้รับ หลักฐานสําคัญของธรรมเนียมนี้คือภาพวาดประกอคบคําบรรยายค่ะเมื่อคริสต์ศักราช1,000เป็นพระเจ้ามม,มูธผู้ปกครองรัฐอิสระทางตะวันออกของเปอร์เซียได้รับเสื้อเกียรติยศจากการหลิบการดินแห่งราชวงศ์อับบาซียะประมุขของประชาชาติมุสลิมขณะนั้นโดยในภาพค่ะพระเจ้าม,ม,มูธซึ่งประทับอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารกําลังสวมเสื้อกิติยศ ซึ่งเป็นเสื้อคลุมตัวยาวแขนยาวเปิดด้านหน้าเป็นผ้าปักทองประดับแถบสีแดงตามขอบเสื้อและต้นแขนปลายแขนการประทานเสื้อเกียรติยศจะจัดเป็นพิธีอย่างเป็นทางการในราชสำนักหรือกลางชุมชนบางครั้งก็มีเครื่องยศอย่างอื่นประกอบเช่นผ้าโพกศีรษะผ้าคาดเอวกางเกงรองเท้าอาวุธประดับตกแต่งมา้าคือเป็นเครื่องยศที่ครอบคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าค่ะบางครั้งจึงเรียกชุดนี้ว่าหัวถึงเท้า คำเรียกเสื้อเกียรติยศในภาษาเปอร์เซียคือคิอะเป็นคำที่รับมาจากภาษาอาหรับมีความหมายตร,ตรงตัวค่ะก็คือการเปื้องเสื้อที่สวมอยู่ให้ผู้อื่นคือประธานแก่ผู้ที่เป็นผู้ที่กษัตริย์โปรดปรานโดยอาจมอบฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่อยู่หรือจากคลังพระภูสาของกษัตริย์ได้และดูเหมือนว่าราชสำนักอยุธยาในศตวรรษที่17 จะรู้จักธรรมเนียมดังกล่าวนะคะเพราะว่าในบันทึกการเดินทางของคณะอุปทูตเปอร์เซียจากราชสำนักกษัตร,ตริย์สุไลมานแห่งราชวงศ์ซัฟฟาวีกล่าวถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายมหาราชพระราชทานเสื้อกิตติยศผ้าโพกศีรษะผ้าคาดเอวแก่คณะราชทูตเปอร์เซียโดยระบุว่าเป็นเครื่องแต่งกายเกียรติยศตามข้อปฏิบัติของชาวอิหร่านและบันทึกของพระราชนิยมของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเริ่มสวมเสื้อผ้าแบบอิหร่านคือเสือ้อคลุมตัวยาว มีลวดลายปักสนับเพลาเสื้อรองพระบาทและถุงพระบาทค่ะเสื้อคลุมตัวยาวหรือฉลองพระองค์จากคำบรรยายตรงกับลักษณะของคลุยและมีลักษณะเดียวกันกับคิวอะจึงเป็นไปได้ว่าคิวอะเป็นที่มาของคำว่าคลุยในภาษาไทยค่ะ ขณะที่ในสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ดังมีพระราชกำหนดเสื้อคลุยปีพุทธศักราช2454โดยพระองค์มีพระราชปารภตอนหนึ่งว่าเสื้อคลุยเป็นเครื่องแต่งตัวในงานเต็มยศใหญ่แต่โบราณมาการที่ใช้เสื้อคลุยนั้นสมควรจะมีพระราชกำหนดไว้ให้เป็นระเบียบสำหรับคลุยที่สวมใส่เนื่องในโอกาสเกี่ยวกับวิทยาฐานะในสังคมไทยเกิดขึ้นปีพุทธศักราช2440เรียกว่าเสื้อเนติบัณฑิต ทำด้วยผ้าแพรหรือผ้าเสร์ชส,สีดําเรียบแบบอังกฤษกระทั่งปี2457รัชกาลที่6ได้พระราชทานคลุยเนติบัณฑิตอย่างไทยเป็นเสื้อคลุยเสนาหมาดคือเป็นผ้าโปร่งสีขาวก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นผ้าแพรหรือว่าผ้าเสร์ชส,สีดําอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่8ปีพุทธศักราช2479และใช้มาจนถึงปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย ยังได้ยึดรูปแบบของคลุยตามพระราชกำหนดที่ตราขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2473คือเป็นคลุยภาพโปร่งสีขาวมีสำริดติดขอบรอบและต้นแขนปลายแขนค่ะครับมีที่มาที่ไปหค่ะเพราะฉะนั้นเป็นชุดที่มีเกียรตินะและบ่งบอกถึงความสำเร็จะนะขอให้ท่านภูมิใจที่ได้ใส่ เป็นเสื้อเกียรติยศอย่างภาคภูมิใจนะค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นช่วงชีวิตสําคัญของคนหนุ่มสาวนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้รับปริญญากันหลายมหาวิทยาลัยเลยก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าตัวแล้วก็ครอบครัวด้วยะนะฮะอันนี้คือวันนี้เมื่อวันวานวันนี้ฮะบอกเล่าถึงที่มาของเรื่องราวของชุดครยคะนะ,ะพูดถึงนายกแล้วพูดถึงสสบ้างครับคือสสก้าวไกลก็คือนายทวิวงศ์โตทวิวงศ์สสอ,อยุทยา นะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปตรวจสอบนะฮะในโลกออนไลน์นะครับเจ้าตัวเนี่ยลงพื้นที่วันนี้ก็จะลงพื้นที่นะครับนาทีนี้ก็ลงพื้นที่ตอนนี้ยังมีลิงก์นะฮะในการลงพื้นที่ที่ตลาดชุมชนสถานีรถไฟนะฮนะบอกว่าเป็นการเชิญชวนให้ร่วมประชุมนะฮะผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงฮนะอยุธยาค่ะ,ะคส่วนนี้คือบรรยากาศตอนลงพื้นที่แล้วที่เจ้าตัวทําคืออะไร ก็คือมีให้คนเนี่ยไปถือป้ายเห็นไหมฮะเหมือนกับที่กลุ่มทะลุวังอ้างว่าทำโพเออเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลยค่ะแต่นี่คืออะไรในป้ายนั้นนะถ้าดูในป้ายนั้นดีๆเนี่ยจะเห็นค่ะนี่ต้องการสถานีใต้ดินหรือสถานีลอยฟ้าเออเขาตั้งหัวข้อแบบนี้นะบอกว่าต้องชาวอยุธยาต้องการสถานีรถไฟความเร็วสูงแบบไหนระหว่างลอยฟ้าหรือสถานีใต้ดินค่ะนี่ฮะนี่ค่ะแล้วก็ให้ติดสติ๊กเกอร์ อา้าวเหมือนเลยเนะเาะออเทีมงานไปเอาที่ทะลุวังทำสติกเกอร์แบบนี้มาเปรียบเทียบให้ดูอยกเลิกหนึ่งหน<ต>ึ่งสองนะนะคะแต่อันนี้คือเมื่อวานนี้นะกับเมื่อวนัอนศุนวันนี้ก็ลงพื้นที่อีกเนี่ยผมดูดูเนี่ยนะยังลงพื้นที่อีกเรื่องนี้ต้องการสถานีใต้ดินในไรฟ้า,าคำถามคืออะไรคำถามคือคุณมาทำอะไรเอาตอนนี้คุณมาทำอะไรเอาตอนนี้ คุณไปดูสถานีโคราชหรือ,อยังไปดูสถานีสระบุรีหรือ,อยัง <Ừ. S 1> เขาเริ่มสร้างกันแล้วโอโ้โหคืบหน้าเยอะแล้วนะคะแล้วสถานีอยุธยาเนี่ยที่เขาศึกษากันมาเนี่ยมันเป็นแบบบนผืนดินถ้าจะเป็นใต้ดินมันต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกเยอะแล้วสถานีอื่นทุกอย่างที่เขาก่อสร้างกันมันต้องรอที่นี่หมดเหรอจ้างเอกชนมาเนี่ยฮะนี่คือความเคลื่อนไหวที่อ้างว่าไม่ได้ขวางนะมไม่ได้ค้านะาแต่เคลื่อนไหวแบบนี้ อ้างว่าทำโพร,รถไฟความเร็วสูงสถานีเชื้อยาแต่ทำวิธีการเหมือนกับที่เวลาทะลุวังเขาไปเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองอ่ะให้ติดสติ๊กเกอร์แต่นี่ไม่ทราบว่าคนหนึ่งติดได้มากกว่าหนึ่งอันเหมือนทะลุวังหรือเปล่าค่ะแล้วนะก็บอกว่าเป็นตัวแทนไงคะเออ,เอ,อแล้วก็การทำลักษณะนี้ถอดแบบจากทะลุวังหรือทะลุวังถอดแบบจากใครก็ไม่รู้แหละออนะแล้วคนที่ไปคอมเมนต์นะโอ้โห คนนี้ไปคอมเมนต์แรงมากะนะเอาเด็กจุดมาเป็นผู้แทนเสียดายโอกาสที่จะมาถึงนะทําโพแบบนี้ใช้ตักะะหรือใช้วิชาอะไรทําโพแบบนี้ะนะนี่อันนี้คือความเคลื่อนไหวของสอสอพักเก้าไกยอยุทธยานะรก็คนนี้แหละที่ไปจุดประเด็นไปสนับสนุนนะเรื่อง เออ,อทำเลตรงนี้มันทับเมืองเก่าอายุธยาอย่างนั้นอย่างนี้เคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะะแล้วก็บอกว่าสถานีอยุธยาเนี่ยนะจะทําให้เสี่ยงมรดกโลกนะเนี่อันนี้คือความเคลื่อนไหวสดๆร้อนๆ้อนนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ